คุณบอลสมเกียรติผู้บริหาร GYB Entertainment จัดงานรับรางวัล The World East High Eight Award 2023พร้อมผนึกกำลังค่าย M4 Entertainment ส่งซีรีส์สุดร้อนแรงถามผ่านเวลาหรือถามเดอะซีรีส์จัดใหญ่จะเต็มทุกๆปีสำหรับคุณบอลสมเกียรติทวีสิทธิ์ประธานชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจไทยสู่สากลผู้บริหารบริษัท GYB Entertainment รวมกับนิตยสาร Talent Kid and Teen ครบรอบ5ปีภายใต้การดูแลของสถาบัน The Star Model Thailand รวมจัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ The World East High Eight Award 2023ณศูนย์การค้าพาราไดซ์เพชรโดยภายในงานมีศิลปินดาราชื่อดังที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลอย่างมากมายอาทิเตยจรินพรพิมพิมประภาก๊อฟอนุวัฒน์โกโก้แพรรี่ไพวันเจสสิก้าสมปองตั้งเมเมธาวีตะวันณวินวิทย์มินวลันลักษ์เตอร์คหบดีกัญจารึกศิลปินวงนิวคันทรีกลุ่มนักแสดงซีรีส์วายชามผ่านเวลาหรือชามเดอะซีรีส์ผู้จัดละครมาตาลดาทางช่อง3จ่ายศินีผู้บริหารเชนส์2561ศิลปินวงแฮชแท็กและคู่จีนจากซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวค่ะครับผมเรื่องการจัดงานครับผมวันนี้รู้สึกดีใจนะครับยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับครับปกติปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับก็คือจัดในนามชมรมก็คือเล็งเห็นความสำคัญของอยากให้กำลังใจทุกสาขาอาชีพแบบแม้กระทั่งเยาวชนนะครับองค์กรแล้วก็การสาขานะครับก็เพิ่มสาขาศิลปินแล้วก็เกี่ยวกับซีรีส์วายครับผมGYB ร่วมมือกับทางเอฟโฟนะครับก็คือผลิตซีรีส์ไทม์เดอะซีรีส์นะครับหรือไทม์ผ่านเวลาครับผมครับผมก็เรื่อง Time The Series นะครับจริงๆเราก็ได้มีการบวงสรวงนะครับไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตกันว่า Time The Series เราใกล้ปิดกล้องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ใน process ของการตัดต่อแล้วก็เชื่อว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลงานของน้องๆแน่นอนเรื่อง Time The Series นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันเนี่ยนอกเหนือจากเป็นซีรีส์วายที่มาจากนิยายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตซึ่งธีมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นที่สำคัญเป็นอีกครั้งที่เติร์ดกลับมาทำละครหรือว่าซีรีส์แนวดราม่าแอคชั่นนะครับก็เรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยให้นักแสดงนำของเราเนี่ยเล่าดีกว่าอ่ะน้องจิมมี่เป็นตัวแทนน้องๆเล่ากันหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างได้ครับผมสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับผมรับบทเป็นต้าแล้วก็โฟมครับก็ในเรื่องของ Time The Series นะผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลานะผมของตัวผมเองก็คือโฟมเนี่ยย้อนเวลากลับไปเป็นต้าเพื่อช่วยเหลือคนรักที่ตายจากไปนั่นก็คือคริสนั่นเองครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่เราย้อนไปเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตกลางคืนนะครับอย่างที่คนรู้ว่าบาร์โฮสแล้วก็จะมีการมีแนวแอคชั่นเนาะอย่างที่พี่เติร์กบอกครับมีความผสมผสานเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของวงการบันเทิงเบื้องหลังแล้วก็มีคอมเมดี้นะครับคอมเมดี้ด้วยต่อไปให้เอกของเราครับน้องแคมป์น้องแคมป์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมแคมป์นะครับแล้วก็เป็นคิดนะครับในเรื่องก็จะมีครบทุกรสชาติเลยครับพวกเราก็จะเป็นแนวดราม่าแนวแอคชั่นคอมเมดี้ก็มีเนาะแนวลึกซีนแล้วซีนก็มีครับครบครับก็จริงๆก็ค่อนข้างสนุกสนานนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า
น้องเนี่ยหลายๆคนยังเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่ามีการพัฒนาการที่ดีแล้วทุกคนอยู่กันสนิทสนมจริงใช้เวลาเวิร์กช็อปเนี่ยต้องใช้เขาว่าเป็นปีเลยที่เขามีเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เลยสนุกสนานแล้วพอเล่นออกมาเล่นแล้วเราเชื่อเล่นแล้วเชื่อว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์อะไรจริงๆที่สำคัญหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ชี้ลางฉากแอคชั่นเราก็ต้องมาเทรนกันใหม่แต่ละคนว่าถ้าชกท่าอะไรก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเราค่อยๆปรับกันไปนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในเรื่องของ Time The Series คือชีวิตของบาร์โฮสเรื่องนี้จะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าน้องๆที่ใช้ชีวิตในบาร์โฮสเนี่ยที่เขาต้องสู้ชีวิตต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวในบาร์โฮสเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรยังไงบ้างซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยได้แอบทำรีเสิร์ชมากันแล้วฮะก็เลยไม่รู้ว่าไปรีเสิร์ชที่ไหนแอบไปกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าทุกคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมนักแสดงทีมนี้เนี่ยน่าจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดจะได้เห็นความพิเศษแบบที่เราน่ารักหรือว่าหวานอะไรไหมคะในเรื่องนี้แน่นอนฮะแน่นอนเลยฮะอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับบาร์โฮสนะครับทีเนี้ยจากก่อนหน้านี้ M-Flow เวลาเราทำซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์วายแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสแบบไอหลงไหนนะครับแต่มาเรื่องทามเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยเรื่องที่มันมีความเป็นแอคชั่นดุดันแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่า NC เราดุดันไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนรอบนี้อ่าใช่ไหมใช่อันนี้นะครับสวัสดีครับผมปาร์ตการันรับบทเป็นปาร์ตนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามทางผ่านระดับซีรีส์ด้วยนะครับนอกจากพวกเรานักแสดงนะครับจะตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยทำงานอย่างเต็มที่เหมือนกันก็เลยอยากจะฝากเรื่องทางผ่านระดับซีรีส์ไว้ในความภูมิใจทุกคนด้วยนะครับอ้าวเพชรนะสวัสดีครับเพชรนะครับรับบทเป็นบิวครับก็อย่างที่เต๋อบอกไปนะครับว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนนะครับก็ซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรานะครับทางผ่านระดับซีรีส์นะครับสวัสดีครับผมอาร์ตนะครับรับบทเป็นหมอเทียนรถครับอยากจะบอกว่าใครที่ดูขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เราดีใจมากเพราะว่าซีรีส์ของเราคุณภาพจริงๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากครับอีกคู่นึงนี่ดาวรุ่งเราเชิญครับแม่ก็ฝากติดตามทามแต่ซีรีส์นะครับก็ชื่ออะไรอ๋อชื่อตอมครับก็ตอมปิยวัฒน์รับบทเป็นลิตเติ้ลครับก็ทามแต่ซีของเราผู้พี่ๆเขาก็จะแบบว่าเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยเราก็จะเรามาพาร์ทเด็กหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมแจมพีรพัฒน์นะครับรับบทเป็นกองทัพเป็นน้องชายของคุณหมอเทียนทศนะครับผมก็อย่างที่อะตอมหรือว่าลิตเติ้ลได้พูดไปนะครับว่าเรื่องราวของคู่ของพี่ๆเนี่ยก็จะออกไปทางดูเด็ดเผ็ดมันนิดนึงส่วนน้องๆเนี่ยก็จะมันทางน่ารักหน่อยยังไงก็ฝากติดตามทางเดอะซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับแอบกระซิบนิดนึงฮะนอกเหนือจากทีมน้องๆนักแสดงที่อยู่กับผมในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านที่น่าจับตามาร่วมเรื่องนี้ด้วยนะครับมีพี่โก้ธีรศักดิ์นะครับพี่อ้วนรีเทิร์นนะครับผมแล้วก็แฮร์รี่ไพวันบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยกทัพมาเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมก็อยากแสดงความดีๆกับทุกๆท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็นักแสดงมากฝีมือแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับเพอร์รี่นะครับโอเคครับครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะในฐานะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงตามสาขารางวัลที่ได้รับค่ะครับทั้งเจ๊นะครับก็อันนี้เป็นรางวัลแรกนะคะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะก็อย่างที่พี่แฮร์รี่บอกนะคะมันเป็นแบบแรงใจแรงผลักดันแล้วกันเนาะสำหรับรางวัลวันนี้นะคะก็เป็นรางวัลสมทบหญิงนะคะก็ขอบคุณทางพี่บอลแล้วก็ทางผู้จัดงานทุกท่านมากๆค่ะเนาะตัวแทนนักแสดงครับโอเคได้รับรางวัลอะไรบ้าง
มก็เป็นตัวแทนจากทางพวกเราเดอะซีรีส์นะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัล นะครับทั้ง2รางวัลเลยนะครับที่พวกเราได้รางวัลที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เรานั้นเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานรวมถึงพัฒนาตัวพวกเราเองนะครับให้เก่งแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นครับผมครับนี่ทีนี้คู่กันครับผมก็ขอบคุณรางวัลนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้มาสร้างสีสันครับได้ร้องเพลงได้สร้างสีสันครับรางวัลใช่ก็เขามาทีมแบ็คครับเราก็ฝากทีมไว้ด้วยครับทำเวลาหรือซีรีส์นะครับไม่รู้รางวัลอะไรขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับในเรื่องซีรีส์ทางผ่านเวลารับบทเป็นให้ฝากติดตามหน่อยครับแล้วบทเป็นเจ๊เปียกนะคะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวจริงใช่ไหมครับต้องแบบเจ๊ตัวเจ๊ที่เขาอยู่ในบาร์โฮสเขาต้องยังไงเบอร์ไหนมันท้าทายมันท้าทายแล้วเราไม่ได้ไปที่แบบนี้แต่ในบาร์โฮสดุมากเลยนะครับถือว่าเป็นความท้าทายที่อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้แล้วแสดงคือน้องๆคือเก่งทุกคนเลิศเจสรับบทเป็นอะไรคะก็สำหรับเจสรับบทเป็นมินี่นะคะก็ร้ายเหมือนที่เคยเป็นและเสมอไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีการฉีกคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของแบบอารมณ์ไม่หนิงนู่นนั่นนี่อะไรใดๆแต่ว่าขอสปอยแค่นี้พอค่ะที่เหลือเก็บไว้ติดตามกันในทางผ่านเวลานะคะต้องดูเท่านั้นใช่ต้องติดตามด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ